สวัสดีครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าครับกับเจ๊กอุบลคนก้นกว่าครับผมเมื่อนี้มีของมานำเสนอใหม่ครับผมพอดีเขาไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของกล้วยด่างครับในกลุ่มกล้วยด่างแล้วก็ไปเจอที่คนหนึ่งครับเป็นได้ขายกล้วยฟลอริดาด่างไว้กล้วยฟลอริดาครับเป็นกล้วยเนื้อเยื่อพอจากเนื้อเยื่อครับรากเดินแข็งแรงดีแล้วพอดีผมเห็นว่าเพิ่นขายมาราคาถูกครับก็เลยซื้อมา2ต้นครับซื้อมาเมื่อวานพอดีผมบ่ได้ลงตอนขั้นตอนการลงดินแล้วก็เอาเข่าทุ่งอบครับพอดีมื้อนี้เลิกงานไวก็เลยเอามาให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งครับกล้วยฟลอริดาครับนี่ได้มาราคาบ่แรงครับราคาแบบจับต้องได้เลยครับนี่กำลังแทงยอดแตกลายครับได้มา2ต้นครับราคาเบาๆครับผมแต่เป็นเมื่อก้อนนี่ต้นขนาดนี้ไล่แบบนี้ต้องว่ากัน 5,000 ถึง 10,000 บาทครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคาได้ดรอปลงหลายครับแล้วก็สินค้าจากของแลบหรือยังต่างๆนี่ครับแต่ออกสู่ตลาดหลายครับจนล้นแล้วก็เทียนแห่กระแสความนิยมลดลงมากครับแต่ว่าส่วนตัวผมนี่ผมมักฟลอริดาครับเพราะว่าลวดลายการด่างของใบของสีสันของเพิ่นนี่มันจะชัดเจนครับเขียวสลับขาวชัดเจนเป็นเสน่ห์ครับมันสีมีเสน่ห์ของไร่เขาจัดเจนเลยครับแห้งในมานี่แห้งงามครับอันนี้ผมตั้งใจว่าจะเก็บไว้แล้วก็จะปลูกเอานอเพื่อขยายนอออกครับฟลอริดาเป็นกล้วยที่มีฟอร์มสวยมีไร่เป็นเอกลักษณ์ครับสีขาวขาดเขียวแต่ละใบไล่เข้าสีแตกต่างกันไปครับเนี่ยอย่างใบนี้เห็นไหมครับฟังทั้งหนึ่งขาวงามอีกโซนหนึ่งสีมีไล่เขียวครับอันนี้เช่นกันครับแต่ว่าก็ยังเป็นแค่ยอดอ่อนอยู่ครับนี่นี่คือยอดใหม่ที่กำลังขึ้นมาเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งเรื่อยๆครับว่าหลังจากผ่านการอบไปแล้วเนี่ยผมจะอบไว้ในถุงนี้ประมาณ7มือครับเพื่อให้รากเขาเดินเพื่อให้เขาแท่งยอดใบขึ้นมาครับนี่โดยประมาณแล้วที่7มือครับนี่ตัวนี้ก็เริ่มมีแท่งยอดออกมานี่ครับลายสวยๆขาดเขียวขาวขาดเขียวครับอันนี้ปลายใบผมตัดทิ่มครับเกิดจากการขนส่งเล็กหน่อยครับก็บ่เป็นหยังครับก็ถือว่าพ่อรับได้ครับกับสภาพต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงดีครับส่วนดินผสมผมผสมไว้เองครับเป็นส่วนผสมของผมเองผู้ใดสนใจก็เขาไปเบิ่งคลิปเก่าๆครับมีลงไว้สำหรับวิธีผสมดินปลูกกล้วยครับเป็นฟลอริดาเพราะเนื้อเยื่อครับนะครับสวยงามน
ได้มาราคาเบาๆพอดีเห็นเพิ่นลงแบ่งปันราคาเบาๆครับก็เลยปิดมา2ต้นครับตอนแรกว่าสิเอามาตัก 4-5 ต้นครับพอดีแบ่งให้คนอื่นไปนำครับผมก็เลยได้มาแค่2ต้นก็ถือว่าแบ่งๆกันไปครับเดี๋ยวมาผู้เดียวก็อันนั้นเกินไปก็เลยแบ่งให้คนอื่นเพิ่นได้ไปปลูกไปยังนำส่วนเฮาก็เอามาเพาะขยายพันธุ์ต่อหลังจากทำงานเลิกงานแล้วก็มาปลูกกล้วยขยายกล้วยต่อครับชุดนี้ก็หวังว่าจะปลูกประมาณอีกถ้าจากการแตกหน่อก็น่าจะได้สัก4-6เดือนครับโดยประมาณอาจจะได้เห็นหน่อครับอาจจะต้นใหญ่แล้วก็ได้เห็นหน่อครับสำหรับฟอร์ดิดาเป็นกล้วยที่มีลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับสวยงามกระแสนิยมในช่วงหนึ่งครับให้นอได้มีแดงนอมีให้ลูกได้ครับลูกกล้วยกินได้หวานหอมครับนี่ปลูกแล้วมีประโยชน์ปลูกแล้วบ่แม่นว่าได้แค่ความสวยงามครับได้กินลูกนำครับได้ขยายนอต่อโอกาสสีรุดเขียวแบบเขียวเลยบอถ้าขนาดนี้แล้วอาจจะบ่มีแล้วครับตัวนี้คือถือว่าเป็นไล่ของเขาไปปกติแล้วที่บ่มีโอกาสรุดเขียวขึ้นมาแล้วครับสำหรับต้นชุดนี้ครับแต่ว่าต้นนอหรือต้นยังเขานี่ก็ต้องไปลุ้นอีกทีนึงครับว่าเขาสิให้ลูกด่างเหมือนแม่หรือสีไห่ลูกเขียวสลับกันไปครับมันก็เป็นธรรมชาติของวงจรครับมันก็มีคือคนเฮาแหละครับพอแม่หน้าตาดีลูกออกมาก็หน้าตาดีก็มีครับพอแม่หน้าตาบ่ค่อยดีปานใดลูกออกมาเว้ยว่ามันดาราก็มีครับนี่ชุดนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับฟลอริดานำมาฝากปีฝากน้อมครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับนี่1 2 3 4 5กับยอดครับต้นนี้ต้นนี้มี4ยอดกำลังแท่งครับนี่เดี๋ยวจังได้อีกมื้อ2มื้อเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตก่อนครับก็อย่าลืมฝากกดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ